สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมขอเชิญทุกท่านรับฟังสปอยมหากาพย์ไตรภาคตำนานองค์บากคำเตือนคลิปนี้มีสปอยใครที่ชอบฟังสปอยอยู่แล้วก็อย่ารีบปิดคลิปนี้ไปไหนนะครับพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับเพื่อนเพื่อนที่ชอบอ่านการ์ตูนมังงะทุกคนแต่ไม่รู้จะหาอ่านฟรีที่ไหนผมขอแนะนำไอมังงะแอปนี้โหลดฟรีได้ทั้ง Play Store และ App Store หรือไม่ทุกคนก็สามารถเข้าไปโหลดกันจีลิงก์ใต้ description ด้านล่างที่ผมทิ้งไว้ให้ได้เลยไอมังงะมีการ์ตูนสุดหลากหลายการ์ตูนที่ผู้หญิงมักจะชอบกันไม่ว่าจะเป็นความรักย้อนยุคดราม่ามีครบทุกรสโดยเฉพาะการ์ตูนแนววายมีเยอะมากแถมฟรีอีกต่างหากถ้าจะให้แนะนำต้องเรื่องนี้เลยครับปวดอยู่ข้างกายค่ะเธอท่านพี่เรื่องราวจะเล่าเกี่ยวกับพระเอกที่โดนปีศาจชั่วร้ายครอบงำหัวใจตั้งแต่เด็กพอโตมาเขาก็ต้องร่วมมือกับคนรักเพื่อต่อสู้กับปีศาจและหาวิธีแก้ไขอ้อแถมอีกเรื่องนึงฟ้าส่งปาปี้ขั้นเทพมานี่ก็สนุกไม่แพ้กันส่วนการ์ตูนแนวสตาร์ที่ผู้ชายชอบก็มีเยอะทั้งแนวแฟนตาซีแอคชั่นสยองขวัญและแนวจีนโบราณที่เจ๋งก็คือทุกเรื่องเป็นภาพสีแสนสวยงามตะการตาทั้งหมดกดเข้าไปค้นหาในหน้าหมวดหมู่กันได้เลยครับมันง่ายแสนง่ายนอกจากนี้ในแอปยังสามารถกดรับเพชรฟรีณที่ศูนย์กิจกรรมเพื่อใช้อ่านตอนใหม่ที่จะอัปเดตใหม่ทุกวันอ่านตามความชอบได้เลยนะครับปีพ.ศ. 1974ในรัชสมัยของพระบรมราชาธิราชที่2ราชอาณาจักรอโยธยาได้บุกเข้าตีอาณาจักรสุโขทัยเพื่อจะครอบครองดินแดนแห่งทิศบูรพาซึ่งทางอโยธยาก็ได้ใช้เวลา1ปีกับอีก3เดือนถึงจะสามารถรวบสุโขทัยไว้ในกำมือได้แต่ถึงแม้จะมีชัยเหนือสุโขทัยทางอโยธยาก็ยังไม่วางใจจึงได้สั่งให้ขุนสีหาเดโชแม่ทัพผู้เก่งกาจออกไปปราบกบฏที่เหลือตามหัวเมืองต่างๆแต่ตอนนั้นกลับมีข่าวลือเรื่องการก่อกบฏในอโยธยาที่เริ่มแพร่กระจายเป็นวงกว้างโดยคนที่น่าสงสัยว่าอยู่เบื้องหลังการยึดอำนาจในครั้งนี้ก็คือพระยาราชเสนาข้าหลวงชั้นสูงในวังนั่นทำให้ขุนสีหาเดโชเกิดระแวงจึงตัดสินใจพาลูกชายของเขาที่มีชื่อว่าเทียนไปฝากให้ครูบัวครูสอนนาฏศิลป์ดูแลในหมู่บ้านลับแลที่ห่างไกลเพื่อความปลอดภัยแต่ทางเทียนที่ยังไม่เข้าใจในตัวพ่อก็เกิดสงสัยว่าทำไมพ่อต้องพาเขามาเรียนโขนทั้งที่ตัวเขาอยากเรียนวิชาการรบทางขุนสีหาเดโชก็ไม่มีเวลาอธิบายทุกอย่างให้ลูกชายฟังทำได้เพียงแค่บอกลาและจากไปทำภารกิจต่อเวลาผ่านไปเทียนที่ต้องทนเรียนในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบก็เกิดความเบื่อหน่ายไม่มีความตั้งใจจนอยากจะหนีออกจากหมู่บ้านไปหาพ่อแต่ยังดีที่เขาบังเอิญมารู้จักกับพิมพ์นักเรียนนาฏศิลป์ผู้เป็นลูกบุญธรรมของครูบัวเมื่อทั้งคู่ได้พบกันก็รู้สึกถูกชะตาอย่างบอกไม่ถูกทั้งสองสนิทกันด้วยความรวดเร็วจนกลายเป็นคู่หูคู่สีคอยดูแลกันและกันแถมทั้งคู่ยังมีลุงเหม็นชายสติเพี้ยนมาคอยเล่นด้วยเป็นประจำทำให้ชีวิตการเรียนโขนของเทียนเริ่มสดใสขึ้นมาทันตากระทั่งเวลาได้ผ่านไปตัวเทียนร่ำเรียนวิชาโขนจนแตกฉานและสิ่งที่เทียนรอมานานก็เกิดขึ้นเมื่อขุนสีหาเดโชได้ส่งให้หลวงไก่มารับตัวเทียนกลับบ้านเทียนก็ไม่รอช้ารีบเก็บข้าวของกราบลาครูบัวกับทุกคนแต่สิ่งที่ทำให้เขาไม่อยากกลับบ้านในตอนนี้ก็คือพิมพ์เพื่อนรักคนเดียวของเขาแต่ยังไงซะเขาก็ต้องไปเทียนจึงมอบกำไรให้พิมพ์ไว้ติดตัวเป็นของดูต่างหน้าและสักวันเขาจะต้องกลับมาหาเธออย่างแน่นอนหลังจากนั้นหลวงไก่ก็รีบเร่งพาเทียนกลับบ้านแต่ก็ดูเหมือนเขาจะรีบเกินไปทำให้เทียนเริ่มสงสัยว่าทำไมหลวงไก่ต้องรีบขนาดนี้จนในตอนนั้นพวกเขาก็ถูกหมื่นสีทหารคนสนิทของขุนสีหาเดโชมาขวางทางไว้แล้วทุกอย่างก็กระจ่างที่จริงแล้วไอ้หลวงไก่ได้หักหลังขุนสีหาเดโชไปเข้าพวกกับพญาราชเสนาและมันก็กำลังจะหลอกพาเทียนไปฆ่าทิ้งแต่โชคดีที่หมื่นสีตามมาช่วยเทียนได้ทันหมื่นสีจึงสั่งให้เทียนรีบกลับบ้านไปหาพ่อให้เร็วที่สุดส่วนเขาจะอยู่จัดการหลวงไกลและก็โชคดีที่หมื่นสีสามารถหาจังหวะสังหารหลวงไกลได้สำเร็จส่วนทางเทียน
ที่เพิ่งกลับมาถึงบ้านเขาก็ต้องมาพบกับภาพที่สะเทือนใจที่สุดเมื่อบ้านของเขาถูกทำลายจนราบเป็นหน้ากองด้วยฝีมือของพญาราชเสนาที่นำกำลังกลุ่มกบฏโจมตีเพื่อจะฆ่าขุนสีหเดโชและครอบครัวทิ้งจะได้ไม่เป็นเสี้ยนหนามในการยึดอำนาจและพญาราชเสนายังจ้างนักฆ่าฝีมือพักการมาจัดการขุนสีหเดโชโดยเฉพาะซึ่งทุกอย่างก็จบลงอย่างน่าเศร้าพ่อแม่ของเทียนถูกฆ่าตายอย่างไร้ปาณีในขณะที่เทียนกำลังเฝ้าดูภาพพ่อกับแม่ถูกฆ่าต่อหน้าเขาก็เผลอร้องตะโกนออกมาด้วยความเสียใจทำให้พญาราชเสนารู้ตัวว่าเทียนกำลังแอบดูพวกมันจึงไล่ล่าเขาหวังจะฆ่าให้ตายตามพ่อกับแม่ไปแต่ยังโชคดีที่ตอนนั้นหมื่นสีสามารถตามมาช่วยเทียนได้ทันเป็นครั้งที่สองทำให้ทั้งคู่ต้องหนีตายจากการตามล่าของพวกกบฏแต่หมื่นสีนั้นรู้ตัวดีว่ายังไงพวกเขาก็ไม่รอดหมื่นสีจึงตัดสินใจทิ้งเทียนไว้ที่กลางทางเพื่อให้หาที่ซ่อนส่วนเขาก็จะควบม้าไปปะทะกับกลุ่มกบฏตรงๆจนในที่สุดหมื่นสีก็ถูกลูกธนูยิงใส่ดังหาฝนจนเขาสิ้นใจตายไปแต่การเสียสละของเขาในครั้งนี้ก็สามารถทำให้เทียนรอดชีวิตมาได้แต่หลังจากการหนีตายก็ทำให้เทียนเหนื่อยล้าถึงขีดสุดจนกระทั่งในรุ่งเช้าก็มีกลุ่มพ่อค้าชาวจีนบังเอิญมาพบเทียนเข้าพวกมันจึงจับเขาใส่กรงหวังจะนำไปขายเป็นทาสในตลาดมืดซึ่งก็แน่นอนว่าเทียนไม่ยอมให้ใครเอาเขาไปขายอยู่แล้วเทียนจึงฮึดแรงที่ยังเหลือดิ้นรนเอาชีวิตรอดแต่นั่นก็ทำให้เขายิ่งซวยกว่าเก่าเมื่อเทียนดันทำให้พ่อค้าทาสที่ชื่อว่าไอ้ยักษ์โกรธมันจึงจับเทียนไปชะโลมเลือดเพื่อจะโยนลงบ่อจระเข้ถือเป็นการแสดงโชว์ให้ลูกค้าได้ชมแต่ทางเทียนก็ได้ใช้ก้อนหินทุบหน้าไอ้ยักษ์จนช้ำไอ้ยักษ์จึงโกรธสุดขีดและจับเทียนโยนลงบ่อจระเข้ในทันใดทำให้เทียนต้องสู้สุดใจเพื่อเอาชีวิตรอดจากโคตรไอ้เข้ที่ต้องการเขมือบเขาทั้งเป็นและในขณะที่เด็กชายผู้โชคร้ายกำลังดิ้นรนในบ่อมรณะก็มีชายปริศนาคนหนึ่งเกิดรู้สึกถึงความพิเศษในตัวของเทียนเขาจึงสั่งให้พรรคพวกจัดการทำลายตลาดค้าทาสทิ้งอีกทั้งยังให้โอกาสเทียนเอาชีวิตรอดโดยการโยนมีดให้หนึ่งเล่มพร้อมพูดทิ้งท้ายว่าชีวิตเจ้าขึ้นอยู่กับตัวของเจ้าเองไอ้หนูซึ่งเทียนก็ไม่ทำให้โอกาสสุดท้ายสูญเปล่าเขาสามารถใช้มีดสังหารจระเข้สุดบ้าคลั่งได้สำเร็จหลังจากนั้นชายปริศนาจึงพาเทียนกลับมาดูแลพร้อมยังอธิบายให้เทียนฟังว่าเขาชื่อเชอหนังเป็นหัวหน้ากลุ่มโจรผาปีกคุดเขารู้สึกถึงความพิเศษของเทียนเมื่อได้เห็นแววตาที่ลุกโชนดังเปลวไฟตอนที่เทียนต่อสู้กับจระเข้กระหายเลือดแถมท่านผู้เฒ่าผมขาวแห่งชุมโจรก็ยังทำนายดวงชะตาของเทียนแล้วว่าถ้าเทียนได้จับอาวุธหรือได้ฝึกตนจนเก่งกาจด้านการต่อสู้เมื่อใดเทียนก็จะเป็นบุรุษที่ไร้เทียมทานเชิญนางจึงยื่นข้อเสนอให้เทียนเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มโจรเพื่อฝึกวิชาแต่ถ้าหากเทียนไม่เต็มใจจะอยู่เขาอยากจะไปไหนก็ไปได้เลยเชิญนางจะไม่ห้ามซึ่งก็แน่นอนเด็กชายผู้ไร้ที่ไปก็ตัดสินใจยอมรับข้อเสนอและเริ่มฝึกวิชาการต่อสู้ทุกแขนงที่ชุมโจรแห่งนี้จะสอนให้เขาได้ไม่ว่าจะเป็นวิชาประดิษฐ์ระเบิดวิชากลหลอกตาวิชามวยจีนกำลังภายในวิชาเพลงดาบไทยและญี่ปุ่นส่วนที่ขาดไม่ได้ก็คือวิชามวยไทยโบราณเทียนมุ่งมั่นตั้งใจในการฝึกฝนมากเรียกได้ว่าฝึกแบบไม่ยอมหลับยอมนอนส่วนเชิญนางที่เป็นครูฝึกให้เทียนนับวันเขาก็ยิ่งผูกพันกับเทียนมากขึ้นจนทั้งคู่กลายเป็นพ่อลูกบุญธรรมที่รักกันมากถึงขนาดยอมตายแทนกันได้เลยและแล้วเวลาก็ผ่านไปเร็วเหมือนโกหกเทียนได้เติบโตขึ้นเป็นเจ้าแห่งการต่อสู้ผู้ไร้เทียมทานซึ่งข้อนี้ก็พิสูจน์ได้จากการประลองความสามารถที่ถูกจัดขึ้นซึ่งในวันนั้นเทียนสามารถเอาชนะปรมาจารย์ด้านการต่อสู้ทุกแขนงได้หมดทุกคนไม่ว่าจะเป็นด้านเพลงดาบญี่ปุ่นที่ต้องใช้ทักษะในการใช้ดาบที่เป็นเลิศวิชามวยจีนที่เน้นกำลังภายในเขาก็ทำได้ดีไม่แพ้กันส่วนการต่อสู้ระยะประชิดที่สามารถใช้ทักษะทุกอย่างที่มีได้ตามต้องการเทียนก็สยบคู่ต่อสู้ได้อย่างง่ายดายและสุดท้ายเทียนได้รับบททดสอบสุดหินที่น้อยคนจะทำสำเร็จนั่นคือการสังหารเสือสมิงในร่างหญิงสาวเพราะการจะเป็นนักสู้ที่สมบูรณ์แบบเขาต้องไม่ลังเลที่จะฆ่าถึงแม้ศัตรูจะเป็นผู้หญิงก็ตามซึ่งแน่นอนว่าเทียนนั้นผ่านการทดสอบหมดทุกอย่างตอนนี้เขาคือนักสู้ที่เก่งที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุด
แม้แต่พญาช้างปากที่ชื่อพายหนุ่มเสกยังต้องสยบให้กับบุรุษผู้เก่งกาจแห่งชุมโจรผาปีกขุดส่วนเรื่องการนำกำลังออกปนเทียนก็สามารถคุมทีมได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยการใช้กลยุทธ์ในการปล้นที่ชาญฉลาดไม่ว่าจะเป็นการปล้นทางน้ำที่ใช้กลยุทธ์ค้นผีหลอกที่เน้นการหลอกให้เหยื่อขวัญกระเจิงส่วนการปล้นทางบกเขาก็ใช้กลยุทธ์เขื่อนกำบังโดยการซุ่มโจมตีจากทุกทิศทางและด้วยความเก่งกาจแบบครบเครื่องขนาดนี้ทำให้เชอนางภูมิใจในตัวลูกชายบุญธรรมของเขามากถึงขนาดต้องการมอบตำแหน่งหัวหน้าชุมโจรให้กับเทียนแต่ว่าที่หัวหน้าชุมโจรนั้นยังคงมีสิ่งติดค้างในใจที่รอรับการชำระอยู่เทียนจึงนำทีมบุกไปทลายตลาดค้าทาสที่ตอนนี้ถูกปกครองโดยอายักษ์จอมชั่วช้าคนเดิมถึงแม้เวลาจะผ่านไปแต่มันก็ยังคงเลวทรามต่ำช้าไม่เปลี่ยนเทียนได้ใช้วิชาหมัดเมาบุกเข้าไปจัดการอายักษ์กับพวกของมันจนเละตุ้มเป๊ะต่อให้พวกมันจะมีกันเยอะแค่ไหนก็เอาเขาไม่อยู่แถมอายักษ์ยังโดนเทียนใช้วิชาสกัดจุดจนกระอักเลือดแต่นั่นก็ยังไม่สาแก่ใจเทียนได้สั่งให้ลูกน้องจับอายักษ์ไปโยนลงบ่อจระเข้เหมือนกับที่มันเคยทำกับเขาในอดีตสะใจไม่หลับทีนี้ตลาดค้าทาสถูกทำลายทิ้งไม่มีเหลือเหล่าทาสถูกปล่อยไปอิสระบรรดาชายหญิงผู้โชคร้ายได้กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งและตอนนี้เทียนก็เปรียบดังวีรบุรุษผู้ปลดปล่อยอย่างแท้จริงหลังจากชำระหนี้แค้นบัญชีแรกเทียนก็มุ่งหน้าลุยภารกิจชำระหนี้แค้นครั้งสุดท้ายนั่นคือการสังหารพญาราชเสนาให้ได้จนในค่ำคืนนั้นพญาราชเสนาที่ตอนนี้ได้เป็นถึงกษัตริย์อโยธยาองค์แรกแห่งราชวงศ์คุทธาเทพโดยพระเจ้าราชเสนาได้จัดพิธีบวงสรวงราชเทวสาวรีเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่ของตนขึ้นซึ่งการบวงสรวงก็จะมีการแสดงทั้งหมด2ชุดนั่นคือระบำอัปสราและระบำคุดโดยเทียนได้ปลอมตัวเป็นนักแสดงโชว์ระบำคุดเพื่อเข้าไปรอบสังหารพระเจ้าราชเสนาในขณะที่ทุกอย่างกำลังไปได้สวยเทียนก็เปิดฉากจู่โจมด้วยกลยุทธ์ที่ล่ำเรียนมาเทียนใช้มีดประจำตัวที่เชอนางได้มอบให้แทงมันไม่ยั้งแต่นั่นก็ยังไม่น้ำใจเขาได้ใช้ดาบฟันมันเข้าไปอีกแบบนับไม่ถ้วนและตอนนั้นเทียนก็ได้พบกับคนที่เขาไม่ได้พบมานานแสนนานนั่นก็คือพิมพ์เพื่อนรักในวัยเด็กของเขาที่ตอนนี้ได้กลายเป็นนางรำในวังหลวงไปแล้วแต่น่าเสียดายที่ทั้งคู่ไม่มีแม้เวลาให้ทักทายเทียนได้รีบหลบหนีออกจากปารัมพิธีแต่เทียนก็ดันพลาดทำมีดประจำตัวหล่นไว้ที่นั่นจนลูกน้องของพระเจ้าราชเสนาบังเอิญมาพบเข้าซึ่งพวกมันก็จำได้ว่ามีดเล่มนี้เป็นของใครจากนั้นภาพก็ตัดมาทางเทียนที่เพิ่งเดินทางกลับมาถึงชุมโจรแต่เทียนก็รู้สึกถึงอันตรายเมื่อในชุมโจรไม่มีใครอยู่เลยและตอนนั้นเขาก็ได้พบกับนักฆ่าปริศนาที่แต่งตัวเหมือนกับนักฆ่าที่สังหารพ่อของเขาในอดีตไฟแค้นในใจของเทียนได้ลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งเขาจึงบุกโจมตีใส่มันอย่างไม่ลังเลเทียนนั้นไล่ต้อนมันอย่างดุเดือดจนกระทั่งเขาสามารถสังหารมันได้สำเร็จแต่ไอ้นักฆ่ามันก็ไม่ได้มาคนเดียวพวกมันที่เหลือบุกโจมตีเทียนทีละคนอย่างต่อเนื่องแต่ถึงพวกมันจะมีกันเยอะขนาดไหนเทียนก็ไม่เคยหวั่นเขาใช้วิชาทั้งหมดที่ล่ำเรียนมาทั้งชีวิตจัดการพวกมันได้อย่างไม่ยากเย็นแต่ก็ต้องยอมรับว่ายังไงเทียนก็เป็นคนซึ่งก็ต้องมีเหนื่อยล้าเป็นธรรมดาเหล่าศัตรูยังคงด่าหน้าเข้ามาไม่ขาดสายมีทั้งใช้อาวุธและต่อสู้ระยะประชิดเทียนเริ่มพลาดท่าได้แผลทีละเล็กทีละน้อยจนร่างกายเริ่มโรยราแต่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้จนกว่าจะได้คำตอบว่าพี่น้องชุมชนของเขาอยู่ที่ไหนเทียนได้ฮึดแรงทั้งหมดที่ยังเหลือออกมาสู้จนแทบจะขาดใจแต่ตอนนั้นพญาช้างป่าพายหนุ่มเสกก็ได้ออกมาช่วยเทียนสู้อีกแรงทั้งคู่ประสานงานกันได้อย่างดีเยี่ยมแต่ระหว่างที่พวกเขากำลังได้เปรียบนั้นศัตรูสุดร้ายกาจคนใหม่ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมันคือผู้สังกานักฆ่ารับจ้างผู้มีวิชามนต์ดำสุดแกร่งแถมตอนนี้เทียนก็บอบช้ำไปทั้งตัวจึงทำให้เขาพลาดท่าแพ้ให้มันอย่างง่ายดายมีหนำซ้ำผู้สังกายังสามารถสยบพายหนุ่มเสกได้ทำให้พญาช้างพายหนุ่มเสกต้องตกเป็นทาสของมันอย่างไม่มีทางเลือกแต่เรื่องเลวร้ายก็ยังไม่หมดแค่นั้นเมื่อเหล่าทหารอโยธยาได้ปรากฏตัวขึ้นรวมถึงพระเจ้าราชเสนาที่ยังไม่ตายมันได้
้อเย้ยเทียนที่รอบสังหารมันไม่สำเร็จเนื่องจากพระเจ้าราชเสนาได้สายชุดก่อเหล็กไว้ในเสื้อซึ่งนั่นก็แปลว่าที่เทียนใช้มีดแทงมันไปทั้งหมดแทบไม่มีความหมายเลยแม้สักนิดและแน่นอนพระเจ้าราชเสนาไม่ปล่อยเทียนไปง่ายๆแน่นอนมันได้สั่งให้เทียนประลองกับนักฆ่ามือพระการของมันแล้วความจริงทุกอย่างก็ถูกเปิดเผยนักฆ่าของพระเจ้าราชเสนาก็คือเชอนังซึ่งนั่นก็แปลว่าคนที่ฆ่าพ่อกับแม่ของเทียนก็คือเชอนังอย่างไม่ต้องสงสัยและเมื่อเทียนได้รู้ความจริงหัวใจของเทียนก็แทบจะสลายความจริงนี้มันช่างโหดร้ายเกินจะรับไหวส่วนทางเชอนังเองเมื่อรู้ความจริงก็ตะโกนด่าเทียนสารพัดว่าถ้ากูรู้ว่าเป็นมึงตั้งแต่แรกกูตัดหัวมึงไปนานแล้วพร้อมทั้งบุกโจมตีใส่เทียนอย่างหนักเทียนทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากหลบและตั้งรับเท่านั้นแต่ยังไงพ่อก็คือพ่อเชอนังนั้นรักเทียนมากกว่าสิ่งอื่นใดในชีวิตที่เขาต้องทำแบบนี้ก็เพื่อปกป้องชีวิตทุกคนในชุมโจรมันคือหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าแต่ความผิดที่เขาเคยทำในอดีตมันก็ใหญ่หลวงเกินกว่าจะให้อภัยเชอนังหลั่งน้ำตาพร้อมบอกเทียนว่าเอาชีวิตพ่อของเจ้าคืนไปจากนั้นปลายดาบของเทียนก็หักและสะบัดฟันคอของเชอนังจนเขาสิ้นใจตายต่อหน้าต่อตาของเทียนตอนนี้เทียนสูญเสียทุกอย่างแล้วจริงๆไม่ว่าจะเป็นพ่อกับแม่หรือแม้กระทั่งชีวิตของพ่อบุญธรรมที่เขารักสุดหัวใจเทียนตะโกนออกมาอย่างสุดเสียงเยี่ยงคนเสียสติส่วนพระเจ้าราชเสนาที่ยังไม่สะใจก็สั่งให้ทหารจับตัวเทียนไปลงทันทรมานจนกว่าเทียนจะขาดใจตายไปเองให้สะสมกับที่กล้ามาลองดีกับกษัตริย์จากนั้นเทียนก็ถูกพญาราชเสนาจับตัวไปทรมานด้วยการทุบตีให้ตายทั้งเป็นจนร่างกายของเทียนมันแหลกเละไม่มีชิ้นดีฝ่ายพญาราชเสนาพอพระทัยมากที่ได้เห็นเทียนทรมานเจียนตายตอนนี้เขาทำตามแผนสำเร็จทุกอย่างทั้งการกบฏชิงบัลลังก์และสังหารเสี้ยนหนามทั้งหมดทิ้งแต่ความสุขของเขามันก็ไม่ได้ยั่งยืนเพราะในทุกๆคืนพญาราชเสนาต้องฝันร้ายเห็นกษัตริย์องค์ก่อนตามมาหลอกหลอนและสาปแช่งเขาทำให้ภาพในฝันมันติดตาเขาจนเริ่มเห็นภาพหลอนไม่ว่าจะเป็นเลือดที่ไหลชโลมไปทั่วตัวรูปปั้นช้างที่มีชีวิตอีกทั้งยังมีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงถึงจะมีพร้อมทุกอย่างแต่เขากลับไม่เคยมีความสุขในการได้เป็นกษัตริย์เลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งในคืนหนึ่งเหล่าสมาชิกกลุ่มโจรผาปีกคุดที่ยังรอดชีวิตก็ได้รวมตัวบุกเข้าไปช่วยเทียนแต่พวกเขากลับถูกขัดขวางโดยพูดสังกานักฆ่ารับจ้างสุดเก่งของพญาราชเสนาซึ่งมันก็เก่งจริงๆไม่มีใครสามารถต่อกรกับมันได้เลยกลุ่มโจรผาปีกคุดตายหมดยกทีมหลังจากนั้นพญาราชเสนาก็ได้นำอัฐมาเป็นรางวัลให้กับสังกาแต่สังกาก็บอกว่าไม่อยากได้เงินข้าเพียงแต่อยากจะช่วยท่านท่านได้ยินเสียงคำสาปในทุกคืนใช่ไหมมีแต่ข้าเท่านั้นที่แก้คำสาปได้เพราะฉะนั้นท่านจะต้องมาหาข้านั่นทำให้พญาราชเสนาเริ่มโมโหที่สังกาบังอาจมาสั่งสอนกษัตริย์เขาจึงบอกสังกาว่าเองมันแค่อีกาอย่าริอาจมาต่อรองกับพญาคุดอย่างข้าหลังจากการเจรจาจบลงสังกาก็เดินทางกลับถ้ำของมันทิ้งให้พญาราชเสนายืนคิดมากเรื่องคำสาปแช่งอยู่เพียงคนเดียวทำให้เขาตัดสินใจจะประหารเทียนในรุ่งเช้าเพื่อความสบายใจส่วนทางเทียนถึงแม้เหล่าพี่น้องกลุ่มโจรทุกคนจะตายหมดแต่ความหวังก็ยังพอมีเมื่อมีชายปริศนาวางแผนช่วยเทียนอย่างลับๆด้วยการส่งทหารฝีมือดีกลุ่มหนึ่งลักลอบเข้าไปพาตัวเทียนหนีก่อนที่เทียนจะถูกประหารในรุ่งเช้าเมื่อพญาราชเสนารู้ว่าเทียนหนีไปได้เขาก็ถึงกับโมโหจนเห็นภาพหลอนว่าเหล่าอำมาตย์คนสนิทกำลังยืนลุ้มด่าและสาปแช่งเขานั่นทำให้เขาโกรธจนหน้ามืดและชักดาบฆ่าอำมาตย์ตายไปหนึ่งคนทั้งที่ความจริงอำมาตย์ยังไม่ทันพูดอะไรเลยสักคำส่วนเหล่าทหารที่ช่วยเทียนหนีออกมาได้ก็รีบพาเทียนไปรักษาตัวที่หมู่บ้านอโลคยาหมู่บ้านของครูบัวครูสอนนาฏศิลป์ที่เทียนเคยมาเรียนในตอนเด็กซึ่งตอนนี้หมู่บ้านก็ถูกจัดเป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราวเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ตกทุกข์ได้ยากซึ่งทั้งพิมพ์และลุงเหม็นเองก็อยู่ที่นี่ด้วย
โดยทางพิมพ์เมื่อรู้ว่าคนที่เจ็บคือเทียนเธอก็รีบเข้าไปดูแลด้วยความเป็นห่วงแต่ตอนนั้นหมู่บ้านก็ถูกนักฆ่าของพญาราชเสนาโจมตีทหารฝ่ายดีทุกคนพยายามปกป้องเทียนอย่างสุดกำลังแต่กลุ่มนักฆ่านั้นก็ฝีมือร้ายกาจสามารถจัดการเหล่าทหารได้อย่างง่ายดายและก็ยังโชคดีที่ทุกคนฝืนทนช่วยกันสังหารพวกนักฆ่าได้ทั้งหมดซึ่งตอนนี้ทุกอย่างก็ถูกเฉลยผู้ที่คอยช่วยเทียนอย่างลับๆมาตั้งแต่แรกก็คืออำมาตย์โสธรอำมาตย์คนสนิทของพญาราชเสนาที่กลับใจเป็นคนดีและเขาเชื่อว่าเทียนคือความหวังสุดท้ายที่จะโค่นพญาราชเสนาได้โดยอำมาตย์โสธรก็ต่อสู้กับกลุ่มนักฆ่าอย่างสุดใจจนเขาพลาดท่าถูกแทงเสียชีวิตซึ่งการเสียสละของเขาจะคุ้มหรือไม่ก็ขึ้นอยู่ที่เทียนแล้วหลังจากที่อำมาตย์โสธรกับเหล่าทหารผู้กล้ายอมเสียสละช่วยเทียนพวกชาวบ้านก็ช่วยกันทำพิธีศพให้พวกเขาอย่างสมเกียรติถึงขนาดครูบัวได้ตัดสินใจบวชแผ่บุญให้กับผู้กล้าทุกคนจากนั้นหลวงพ่อบัวก็ได้รวบรวมกำลังชาวบ้านมาอธิบายวิธีรักษาเทียนให้ฟื้นเนื่องจากเทียนอาการสาหัสปางตายหลับไม่ได้สติมาเป็นอาทิตย์อีกทั้งเนื้อตัวก็เต็มไปด้วยบาดแผลทุกคนจึงต้องรักษาแผลที่เกิดจากภายนอกเสียก่อนส่วนเรื่องจะฟื้นหรือไม่ฟื้นก็ขึ้นอยู่กับผลบุญที่เทียนมีเพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันสร้างบุญกุศลครั้งใหญ่เพื่อเพิ่มผลบุญให้เทียนนั่นคือการหล่อพระพุทธรูปตัวแทนแห่งพระธรรมขึ้น1องค์โดยชาวบ้านได้ช่วยกันหาทองคำทั้งหมดที่มีเพื่อนำมาใช้หล่อพระพุทธรูปโดยพิมพ์ก็ตัดสินใจนำกำไรกระดิ่งทองที่เทียนมอบให้ในตอนเด็กมาหลอมอีกทั้งพิมพ์ยังทุ่มเทรำถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพื่อขอให้เทียนฟื้นคืนสติเธอรำอยู่อย่างนั้นทุกๆวันและเมื่อพระพุทธรูปถูกหล่อจนเสร็จปฏิหาริย์ก็ได้เกิดขึ้นเทียนนั้นได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งทำให้ชาวบ้านทุกคนดีใจกันมากที่ความพยายามของพวกเขาไม่สูญเปล่าแต่ปัญหาก็คือร่างกายของเทียนที่ตอนนี้มันคดงอไปหมดทั้งตัวสาเหตุมาจากกระดูกที่ไม่เข้าที่เข้าทางแล้วโอกาสที่จะกลับมาเหมือนเดิมก็แทบเป็นศูนย์อีกทั้งจิตใจของเทียนก็บอบช้ำเกินจะบรรเทาเขาจะอยู่ต่อไปทำไมทั้งที่ร่างกายเป็นแบบนี้แถมทุกคนที่เขารักก็ตายจากไปหมดแล้วเขาจึงใช้ไม้เท้าฝืนเดินไปที่หน้าผาเพื่อฆ่าตัวตายแต่ยังดีที่ลุงเหม็นกับหลวงพ่อบัวเข้ามาเตือนสติเทียนได้ทันโดยหลวงพ่อได้บอกให้เทียนมองไปข้างหน้าตอนนี้พระอาทิตย์กำลังขึ้นแสงสว่างกำลังขับไล่ความมืดตอนนี้ชีวิตเจ้ามืดมนแต่ความมืดนั้นก็สามารถถูกขับไล่ได้เช่นกันพอเทียนได้ฟังคำสอนของหลวงพ่อเขาก็เริ่มตั้งสติได้และตัดสินใจจะสู้ต่อพร้อมทั้งยังนำคำสอนมาปฏิบัติตามเริ่มจากการซ่อมแซมร่างกายที่พังยับเยินโดยการกายภาพบำบัดพร้อมทั้งฝึกนั่งสมาธิเพื่อเพิ่มความสงบในจิตใจซึ่งเทียนก็มุ่งมั่นอย่างไม่ลดละทุ่มเทเวลาเป็นเดือนๆเพื่อดัดกระดูกจนร่างกายเริ่มเข้าที่ถึงแม้มันจะเจ็บปวดสุดแสนเขาก็ต้องทนและเมื่อเวลาผ่านไปร่างกายของเทียนก็เริ่มสมบูรณ์ในระดับ 70% เขาจึงกลับมาฝึกโขนเหมือนในวัยเด็กเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยมีพิมพ์มาคอยเทรนการรำให้ทุกวันและพอทั้งคู่ได้กลับมารำด้วยกันอีกครั้งความผูกพันที่เคยมีในอดีตก็เริ่มผีบานจนกลายเป็นความรักตอนนี้ทั้งกายและใจของเทียนดีขึ้นได้ราวๆ 90% แต่ทางหลวงพ่อก็อยากให้เทียนก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองไปให้ไกลกว่านั้นท่านจึงได้แนะนำให้เทียนฝึกสมาธิขั้นสูงต่อเพื่อเอาชนะความแค้นในอดีตเพราะอดีตก็คือทุกข์และความแค้นก็คือเหตุเกิดทุกข์เทียนต้องชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ที่สุดนั่นทำให้เขาเริ่มถือศีลปฏิบัติตนไปในทางธรรมให้จิตเป็นนายส่วนกายเป็นบ่าวยิ่งนานวันเทียนก็เปรียบดังเป็นคนใหม่จากคนใจร้อนบ้าการต่อสู้ก็กลายเป็นคนใจเย็นที่ใช้เหตุผลจิตใจปล่อยวางไร้ซึ่งความทุกข์ใดๆจนกระทั่งเทียนได้สำเร็จวิชายุทธในตำนานที่เรียกกันว่านาฏยุทธที่เป็นการผสมผสานวิชาโขนรวมกับวิชาต่อสู้มันมีทั้งความงดงามและทรงพลังไปพร้อมกันจากนั้นเทียนก็สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้สำเร็จจากนั้นภาพก็ตัดมาทางพญาราชเสนาที่ตอนนี้ทนทุกข์ทรมานกับคำสาปต่อไปไม่ไหวเขาจึงเดินทางมาขอให้สางกาช่วยลบคำสาปแต่สุดท้ายสางกาก็ไม่ยอมช่วยเพราะจริงๆแล้วนี่เป็นแผนของสางกาตั้งแต่แรกสางกาได้ไปแอบขุดศพของกษัตริย์องค์ก่อนขึ้นมาต่อด้วยไร้คาถามนต์ดำ
ทำให้คำสาปยิ่งแรงขึ้นและนั่นก็คือสาเหตุที่ทำให้พญาราชเสนาเริ่มเห็นภาพหลอนจนทุกข์ทรมานเมื่อพญาราชเสนารู้ความจริงเขาก็สั่งให้ทหารองครักษ์ลุ่มจัดการสังกาทิ้งแต่สังกามันแข็งแกร่งจริงๆต่อให้ทหารมีสัก100คนก็ไม่มีใครเอามันลงแน่นอนบรรดาทหารต่างถูกฆ่าตายไปทีละคน2คนจนเหลือเพียงพญาราชเสนาเพียงคนเดียวและเขาก็ได้ชดใช้กรรมที่ตนก่อโดยการถูกสังกาตัดหัวจนขาดกระเด็นและสิ้นพระชนไปในที่สุดทำให้สังกาเข้ายึดอำนาจทั้งหมดและกลายเป็นกษัตริย์องค์ใหม่อย่างไม่ยากเย็นตอนนี้ทุกอย่างเป็นของสังกาเพียงผู้เดียวแต่สังกาก็ยังไม่หยุดแค่นั้นเขาได้สั่งให้ทหารบุกจับชาวบ้านมาเป็นแรงงานในการสร้างมหาเจดีย์แถมยังสั่งให้ทหารจับช้างหลายสิบเชือกมากรีดเลือดเพื่อนำมาเป็นเครื่องดื่มในการใช้เสริมพลังมนต์ดำแต่สังกาก็ยังไม่วางใจเพราะผู้ชายคนเดียวที่สามารถล้มเขาได้ยังมีชีวิตอยู่สังกาจึงสั่งให้ทหารออกตามล่าตัวเทียนและฆ่าทิ้งได้ทันทีจะได้ไม่มีเส้นน้ำมาขวางทางในอนาคตจากนั้นภาพก็ตัดกลับมาทางเทียนที่กำลังฝึกวิชาหน้าตายุทธอย่างต่อเนื่องแต่ตอนนั้นลุงเหม็นก็ดันโดนทหารในวังหลอกให้พามาหาเทียนจนเจอทำให้เทียนได้ลองใช้วิชาหน้าตายุทธเป็นครั้งแรกซึ่งก็สมแล้วที่เขาอดทนฝึกติดต่อกันเป็นเวลานานพวกทหารโดนเทียนจัดการเรียบแถมยังมีลุงเหม็นคอยกวนประสาทพวกทหารอีกแรงแต่เหตุการณ์กลับยิ่งแย่ลงเมื่อในหมู่บ้านนั้นถูกทำลายจนย่อยยับชาวบ้านบางส่วนถูกฆ่าตายส่วนคนที่ยังรอดก็ถูกจับไปเป็นแรงงานทาสแม้แต่พิมพ์คนรักของเทียนก็ถูกจับไปเช่นกันแต่ในจังหวะที่เทียนกำลังเผลอก็มีทหารอีกหลายสิบคนพุ่งเข้ามาโจมตีและในขณะที่เทียนกำลังหลบดาเมจพวกทหารก็ฟันพลาดไปโดนเศียรพระพุทธรูปจนเป็นรอยบากหลังจากนั้นเมื่อเทียนจัดการพวกทหารจนหมดเขาก็ตัดสินใจจะบุกไปช่วยพิมพ์กับชาวบ้านเพื่อยุติทุกอย่างให้จบลงอย่างสมบูรณ์จากนั้นภาพก็ตัดมาทางสังกาที่กำลังดื่มเลือดช้างอย่างอร่อยซึ่งเลือดที่มันกำลังดื่มก็คือเลือดของพญาช้างพรายหนุ่มเสกช้างคู่หูของเทียนนั่นเองส่วนพิมพ์กับพวกชาวบ้านก็ถูกใช้แรงงานอย่างหนักทั้งไม่ได้กินข้าวไม่ได้นอนทำงานกลางแดดร้อนๆส่วนใครที่ตายก็แค่เอาศพไปทิ้งอย่างไม่ใยดีและในขณะที่ทุกอย่างกำลังสิ้นหวังเทียนก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมประกาศให้ทุกคนได้รู้ว่าเข้ามาเพื่อหยุดความชั่วช้าของสังกาเมื่อสังกาได้ยินคำพูดของเทียนก็ถึงกับฮาลั่นเจ้านะเหรอจะหยุดข้าเจ้าหยุดข้าไม่ได้หรอกเพราะตอนนี้กำลังจะเกิดสุริยุปราคาทั้งโลกจะถูกปกคลุมด้วยความมืดและเมื่อสังกาไร้คาถาทำพิธีมนต์ดำขั้นสุดยอดเสร็จสมบูรณ์ก็จะไม่มีใครเอาชนะสังกาได้อีกตราบชั่วนิจนิรันดร์ซึ่งทางสังกาเองก็รู้จุดอ่อนของเทียนดีว่ามันก็คือความแค้นสังกาจึงจับตัวพิมพ์มาเชือดคอต่อหน้าต่อตาของเทียนนั่นทำให้เขาโกรธสุดขีดและความเพียรที่เทียนเฝ้าบำเพ็ญมาตลอดก็ต้องระเบิดออกด้วยไฟแค้นเทียนบุกโจมตีเหล่าทหารทั้งหมดอย่างบ้าคลั่งด้วยการใช้รูปแบบการต่อสู้เดิมๆที่เขาเคยใช้นั่นทำให้เทียนยิ่งเหนื่อยล้าเข้าไปทุกทีจนกระทั่งเมื่อหมดแรงเทียนก็ถูกสังกาปาหอกแทงทะลุร่างอย่างง่ายดายแต่ทั้งหมดนี้ก็ไม่ใช่ความจริงมันเป็นเพียงอนาคตสั้นๆที่เทียนใช้สมาธิเดินทางไปดูเท่านั้นตอนนี้เทียนไม่ใช่คนใจร้อนจะอารมณ์เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วเทียนทวงเวลาจนสุริยุปราคาใกล้ดับจากนั้นเขาจึงเริ่มบุกโจมตีแถมตอนนั้นก็ยังมีสายฟ้าผ่าลงมาใส่สังกาเต็มๆทำให้สังกาทำพิธีมนต์ดำไม่สำเร็จและเมื่อสุริยุปราคาได้หมดลงมนต์ดำในตัวของสังกาก็สลายหายไปทั้งหมดส่วนพวกทหารที่ถูกมนต์ดำของสังกาครอบงำก็พากันหมดสติไปหมดทุกคนแต่ถึงแผนทุกอย่างจะพังเละสังกาก็ยังไม่ยอมแพ้ยังไงความมืดก็ต้องชนะแสงสว่างให้ได้และแล้วทั้งสองบุรุษที่เปรียบเหมือนแสงสว่างกับความมืดก็ได้เข้าปะทะกันแบบตัวต่อตัวอีกครั้งถือเป็นการรีแมตช์ที่ยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีสังกาได้ใช้กระบวนท่าทุกอย่างที่มีซัดใส่เทียนอย่างต่อเนื่องแต่เทียนก็ใช้วิชาหน้าตายุตั้งรับดาเมจทุกอย่างได้แบบสบายๆสังกาถูกเทียนไล่ต้อนอย่างน่าสม
มเพศมันทำอะไรเทียนไม่ได้เลยแม้แต่น้อยแต่ทางเทียนก็ได้ให้โอกาสสังกาหยุดทำชั่วและกลับตัวเป็นคนดีแต่สังกาก็ไม่สนมันฮึดเลี้ยวแรงที่ยังเหลือโจมตีเทียนอย่างบ้าคลั่งแต่นั่นก็ยังไม่พอที่จะเอาชนะเทียนได้และทุกอย่างก็ถึงจุดสิ้นสุดเมื่อพายหนุ่มเสกได้ฝืนเข้ามาช่วยเทียนโดยการเอางาของตัวเองกระแทกกำแพงจนหักและเมื่อสังกาพลาดท่าตกลงมามันก็ถูกงาของพายหนุ่มเสกแทงทะลุร่างจนสิ้นใจตายไปในที่สุดบัดนี้ความมืดได้ถูกแสงสว่างที่เจิดจ้าขับไล่ไปจนหมดสิ้นบ้านเมืองกลับมาสงบสุขอีกครั้งและความเค้นในอดีตของเทียนก็ถูกชำระล้างจนหมดสิ้นเหลือเพียงแค่อนาคตที่ทุกคนต้องเดินหน้าต่อเทียนได้ปลดปล่อยเฉลยทั้งหมดให้กลับสู่บ้านเกิดรวมทั้งพากลุ่มชาวบ้านอโรคยาเดินทางกลับมาได้อย่างปลอดภัยพร้อมทั้งยังครองรักกับพิมพ์ยอดดวงใจอย่างมีความสุขถึงแม้หมู่บ้านจะพังพินาศแต่ก็ยังมีพระพุทธรูปเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจโดยเทียนได้เรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่าองค์บากเทียนได้กลายเป็นหัวหน้าหมู่บ้านและดูแลทุกคนจนถึงบั้นปลายชีวิตจากนั้นเวลาก็ผ่านไปหมู่บ้านอโรคยาก็ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านน้องประดู่จนกระทั่งในปีพ.ศ. 2546เสียนองค์บากก็ถูกขโมยไปแต่ยังดีที่มีผู้พิทักษ์อย่างเทียนที่กลับชาติมาเกิดเป็นหนุ่มนักสู้ที่ชื่อทิงพร้อมกับลุงเหม็นที่กลับชาติมาเกิดเป็นอ้ายหำแหล่ร่วมมือกันไปทวงเสียนองค์บากคืนกลับมาได้เรื่องราวทั้งหมดเริ่มขึ้นณบ้านน้องประดู่หมู่บ้านอันแสนสงบสุขไร้พิษภัยที่ตั้งอยู่ห่างไกลเมืองกรุงอันแสนวุ่นวายในวันหนึ่งชาวบ้านได้จัดการแข่งขันชิงธงผ้าจีวรประเพณีที่เหล่าชายชะกันทุกคนต้องลงแข่งทุกปีซึ่งผู้ชนะในปีนี้ก็คือหนุ่มหน้ามนคนซื่อชื่อบุญทิ้งโดยผู้ชนะก็จะได้รับหน้าที่นำผ้าจีวรมาห่มให้กับองค์บากพระพุทธรูปหน้าบากที่ชาวบ้านหนองประดู่เคารพบูชากันมานับร้อยปีเรียกได้ว่าองค์บากคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาและเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านหนองประดู่จากนั้นในอีกหนึ่งอาทิตย์ข้างหน้าบ้านน้องประดู่ก็จะมีการจัดงานบุญฉลององค์บากประจำปีที่จะให้ผู้ชายในหมู่บ้านบวชพระถวายองค์บากเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยทิ้งเองก็เป็นคนที่รักและเคารพองค์บากมากเนื่องจากเขานั้นเป็นเด็กกำพร้าที่โตมาในวัดเรียกได้ว่าตั้งแต่เด็กจนโตเขาก็อยู่กับองค์บากมาตลอดและในวันนั้นไอ้หนุ่มกรุงเทพผู้รับซื้อขายพระที่ชื่อว่าไอ้ดอนก็เดินทางมาที่บ้านน้องประดู่เพื่อติดต่อขอซื้อผ้าจากผู้ใหญ่บ้านที่ชื่อว่าตาน้อยโดยไอ้ดอนให้ราคาผ้าของตาน้อยถึง 200,000 แต่ตาน้อยแกก็ไม่ขายเพราะแกจะเก็บไว้ให้ลูกชายที่ชื่อบักหำแหล่ทางไอ้ดอนก็ตื้อแล้วตื้ออีกแต่ตาน้อยก็ไม่ยอมขายและตอนนั้นไอ้ดอนก็ดันหันไปเห็นองค์บากภายในโบสถ์แล้วความคิดชั่วๆในหัวของมันก็ผุดขึ้นมาทันทีจากนั้นในตอนค่ำทิ้งก็ได้มาซ้อมท่าแม่ไม้มวยไทยโบราณทั้ง25ท่าที่หลังวัดโดยมีลุงเมามานั่งเป็นเพื่อนแต่ระหว่างที่เขากำลังซ้อมอยู่นั้นหลวงตาก็เดินเข้ามาตำหนิเพราะท่านไม่อยากให้ทิ้งชกมวยทางทิ้งเองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมหลวงตาต้องสั่งห้ามเขาด้วยลุงเมาจึงอธิบายว่ามวยไทยโบราณเป็นศาสตร์ที่อันตรายตอนหลวงตายังเป็นคารวาท่านเคยชกมวยคาดเชือกต่อยคู่ชกจนตายมันจึงเป็นตราบาปติดตัวหลวงตามาตลอดชีวิตและที่ท่านไม่อยากให้ทิ้งชกมวยก็เพราะกลัวว่าทิ้งจะไปชกใครตายเหมือนกับท่านเมื่อทิ้งได้ฟังเหตุผลก็พอจะเข้าใจหลังจากนั้นทั้งคู่ก็แยกย้ายกันไปนอนแต่ระหว่างที่ลุงเมากำลังจะกลับแกก็ได้ยินเสียงเหมือนมีใครอยู่ในโบสถ์แกจึงรีบเข้าไปดูและลุงเมาก็ได้เห็นพวกของไอ้ดอนกำลังตัดเสียนองค์บากกันอยู่ไอ้ดอนจึงใช้ไม้ฟาดหัวลุงเมาจนสลบจากนั้นในรุ่งเช้าปรากฏว่าเสียนองค์บากนั้นได้ถูกไอ้ดอนตัดไปเรียบร้อยแล้วชาวบ้านทุกคนเมื่อรู้ข่าวก็ถึงกับช็อกใจทุกคนแทบจะสลายถ้าหมู่บ้านไม่มีองค์บากทุกคนจะอยู่กันยังไงแต่ก่อนที่ทุกอย่างจะวุ่นวายไปมากกว่านี้ทิ้งก็ได้อาสาจะไปตามเสียนองค์บากคืนจากไอ้ดอนเองนั่นทำให้ชาวบ้านเริ่มมีความหวังขึ้นมาเล็กน้อยซึ่งทิ้งก็ไม่รอช้ารีบเก็บข้าวของเตรียมเดินทางแต่ก่อนจะไปหลวงตาได้นำตะกรุดว่านนิลพัทมามอบให้ทิ้งติดตัวไว้เดินทางและเหล่าชาวบ้านทุกคนก็ยังช่วยกันระดมเงินที่มีน้อยนิดให้ทิ้งไว้ใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นแหวนทองเงิน5บาท20บาทส่วนทางตาน้อยก็มอบที่อยู่ของบักหำแหล่ลูกชายของแกที่อยู่ในกรุงเทพให้ทิ้งเพื่อจะให้บักหำแหล่ช่วยทิ้งตามหาองค์บากอีกแรงและยังฝากจดหมายไปให้บักหำแหล่อ่านด้วยจากนั้นทิ้งก็มุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครในทันที
ีแล้วภาพก็ตัดไปยังการแข่งมอเตอร์ไซค์เถื่อนในกรุงเทพฉากนี้ทุกคนจะได้พบกับยอดหรือเขาก็คืออ้ายหำแหล่นั่นเองโดยยอดนั้นสามารถแข่งรถเอาชนะผู้หญิงที่ชื่อมวยเล็กไปได้แต่พอยอดจะไปเอาเงินรางวัลเขากลับได้แค่หมื่นเดียวนั่นก็พอยอดติดหนี้ไอ้แป๋งคนจ่ายเงินอยู่แถมยอดก็ซวยกว่าเก่าเพราะไอ้แป๋งมันจับได้ว่ายอดเอายาปลอมไปเป็นของเดิมพันในการแข่งทำให้ยอดไม่ได้อะไรเลยสักอย่างนอกจากตีนล้วนหลังจากโดนกระทืบเสร็จยอดก็ได้มาหาหมวยเล็กนั่นก็เพราะทั้งคู่ได้วางแผนกันไว้ว่าให้หมวยเล็กไปล้มการแข่งพอยอดชนะทั้งคู่จะได้เอาเงินมาแบ่งกันแต่ยอดก็ดันทำแผนเสียให้ไอ้แป๋งจับได้เรื่องยาปลอมยอดจึงไม่มีเงินมาให้หมวยเล็กสักบาทแล้วตอนนั้นเองที่ทิ้งได้เดินทางมาเจอยอดเข้าพอดีทางทิ้งก็จำหน้ายอดได้ว่าเขาคือไอ้หำแหล่ทิ้งจึงรีบเดินเข้าไปสวัสดีแต่ยอดก็ยังงงอยู่เลยว่าไอ้ชนบทนี่ใครทิ้งก็เลยตื้อแล้วตื้ออีกตื้อจนยอดลำคาญถึงขนาดผักเขาติดกำแพงทำให้เงินในกระเป๋าของทิ้งหล่นพอยอดได้ยินเสียงเงินหล่นเท่านั้นแหละจากหน้ามือเป็นหลังมือยอดได้พาทิ้งขึ้นมาพักผ่อนบนห้องทางทิ้งก็พยายามอธิบายเรื่ององค์บากให้ยอดฟังแต่ยอดก็ไม่สนใจแถมยังเร่งให้ทิ้งเข้าไปอาบน้ำพักผ่อนก่อนเดี๋ยวเรื่องทั้งหมดค่อยว่ากันทางทิ้งที่ไม่ได้คิดอะไรเขาก็เข้าไปอาบน้ำแต่เขาก็บังเอิญได้ยินเสียงยอดคุยโทรศัพท์กับหมวยเล็กว่าให้ไปเจอกันที่โรงมวยเถื่อนแถวถนนข้าวสารพอทิ้งฟังจบก็รีบออกมาดูแต่ปรากฏว่ายอดนั้นเอาเงินทั้งหมดของเขาไปเล่นพนันซะแล้วทิ้งจึงรีบตามยอดไปที่ถนนข้าวสารด้วยการวิ่งจากนั้นภาพก็ตัดมาที่โรงมวยเถื่อนซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกันที่ไอดอนได้เอาเสียนองค์บากที่ขโมยมาให้เจ้านายมันดูโดยเจ้านายของมันมีชื่อว่าเสี่ยคมทวนชายผู้คิดค้นการทำเสียงออโต้จูนแห่งประเทศไทยพอเสียคมทวนได้เห็นองค์บากก็ถึงกับอารมณ์เสียแกจึงด่าไอ้ดอนว่ามึงเอาเสียนพระธรรมดามาให้กูดูทำไมคนกำลังยุ่งอยู่ไอ้ดอนที่กลัวโดนกระทืบก็รีบเก็บองค์บากออกจากห้องไปแต่ทั้งเสียคมทวนก็เริ่มอารมณ์ดีขึ้นมาบ้างเนื่องจากนักมวยที่แกพนันไว้ชกชนะประจวบเหมาะตอนนั้นทิ้งก็ตามยอดมาถึงโรงมวยเถื่อนแต่ตอนนั้นคนในโรงมวยมันเยอะมากเขาจึงไม่ทันสังเกตเห็นไอ้ดอนที่เดินสวนออกไปพอดีจากนั้นพอทิ้งตามหายอดจนเจอเขาจึงถามยอดว่าถุงเงินของเขาอยู่ไหนโดยยอดก็ยอมบอกดีๆว่าเขาเอาถุงเงินไปแลกที่เคาน์เตอร์อีกฝั่งนึงและก็พอดีตอนนั้นพิธีกรในสนามกำลังประกาศหาคู่โชคให้กับแชมป์อยู่แล้วทิ้งก็ดันเดินผ่านสนามเข้าไปทิ้งก็เลยซวยได้ลงโชคแบบงงๆทำให้คนในโรงมวยเริ่มลงเงินเดิมพันว่าใครกันจะเป็นผู้ชนะโดยเฉพาะเสี่ยคมทวนแกก็ลงพนันฝ่ายเพิร์ลฮาร์เบิลแชมป์ของแกอยู่แล้วส่วนเสี่ยอีกคนที่นั่งอยู่ในห้องเดียวกับเสี่ยคมทวนก็ลงพนันฝั่งทิ้งจากนั้นพอการแข่งขันเริ่มขึ้นเพิร์ลฮาร์เบิลก็รีบพุ่งเข้าใส่ทิ้งแต่ปรากฏว่าอึ้งกันทั้งโรงนี่ถึงกับเครียดเลยทางพิธีกรจึงเข้ามาถามชื่อแชมเปี้ยนคนใหม่โดยทิ้งก็บอกว่าผมชื่อทิ้งอยู่บ้านน้องประดูพิธีกรจึงประกาศฉายาของเขาแชมเปี้ยนคนใหม่คือทิ้งประดูผิวแถมทิ้งก็ยังได้เงินรางวัลจากทางโรงมวยแต่ทิ้งก็ไม่เอาเพราะเขาต้องการแค่ถุงเงินของเขาเท่านั้นซึ่งเขาก็ได้ตามที่ตั้งใจส่วนทางยอดพอเห็นฝีมือของทิ้งก็ถึงขั้นตามตื้อขอโทษแล้วก็ขอร้องให้ทิ้งลงแข่งชกมวยอีกเราจะได้มีเงินใช้กันเยอะๆพอทิ้งได้ฟังก็เริ่มโมโหที่ยอดขโมยเงินของเขามาเล่นพนันแถมยังจะให้เขาชกมวยเพื่อการพนันอีกพอพูดจบทิ้งก็เดินหนีส่วนยอดเองก็ไม่ได้แคร์พร้อมตะโกนด่าทิ้งตลอดทางนั่นทำให้ทิ้งจำเป็นต้องไปอาศัยวัดอยู่เพราะนอกจากยอดแล้วเขาก็ไม่รู้จักใครในกรุงเทพเลยส่วนทางยอดเองเขาก็ตัดสินใจเอาจดหมายของตาน้อยมาอ่านซึ่งใจความในจดหมายมีอยู่ว่าตอนนี้บ้านเรากำลังเกิดปัญหาใหญ่ไอดอนมันขโมยเสียนองค์บากไปทำให้พ่อไม่มีเงินส่งไปให้ลูกทำธุรกิจตามที่ขอไว้แต่ยอดก็ไม่ยอมอ่านให้จบเอาแต่อารมณ์เสียเรื่องเงินเขาจึงขยำจดหมายทิ้งพร้อมต่อว่าตาน้อยต่างๆนานาว่า
ชาวบ้านน้องประดู่นั้นงมงายไม่เข้าเรื่องแต่ดูเหมือนว่าชาวบ้านจะไม่ได้ใครงมงายกันนะครับเพราะทางบ้านน้องประดู่พอไม่มีเสียงองค์บากหมู่บ้านก็เริ่มแห้งแล้งน้ำแทบไม่มีใช้ไร่นาที่ชาวบ้านปลูกไว้ทำมาหากินก็พังหมดทำให้ชาวบ้านได้แต่ภาวนาขอให้ทิ้งน้ำองค์บากกลับมาให้ได้เท่านั้นแล้วภาพก็ตัดมาทางยอดกับหมวยเล็กที่พากันมาโกงไพ่ในบ่อนของเฮียเหลาพอจบงานทั้งคู่ก็แอบเอาเงินมาแบ่งกันที่หลังบ่อนแต่ก็บังเอิญที่ไอ้แป๋งกับพวกดันมาเห็นข้าวพอดีพวกมันจึงรีบเข้ามาทวงหนี้ซึ่งก็แน่นอนว่ายอดมีเงินไม่พอจ่ายเขาจึงโดนกระทืบไปตามระเบียบประจวบเหมาะตอนนั้นทิ้งก็ได้บังเอิญผ่านมาพอดีแต่ทิ้งก็ยังงอนยอดอยู่เขาจึงไม่สนใจและเดินหนีแต่ตอนนั้นหมวยเล็กก็ดันถูกทำร้ายด้วยอีกคนทิ้งก็เห็นผู้หญิงถูกทำร้ายไม่ได้จึงรีบเข้าไปช่วยซึ่งพวกไอ้แป๋งก็สู้ทิ้งไม่ได้เลยพวกมันจึงขอหนีไปตั้งหลักส่วนทางยอดก็ยังไม่เข็ดเอาแต่ขอร้องให้ทิ้งไปลงแข่งชกมวยนั่นทำให้ทิ้งเริ่มเบื่อและเดินหนียอดอีกครั้งพอยอดเห็นทิ้งไม่สนใจเขาจึงโมโหและด่าว่าจะอะไรกับเซนองบากนักหนามันก็แค่เศษดินเศษหินเท่านั้นหรอวะพอทิ้งได้ยินยอดดูถูกองบากเขาก็หันไปซัดหน้ายอดเข้าหนึ่งหมัดแต่ระหว่างที่ทั้งคู่กำลังทะเลาะกันไอ้แป๋งก็พาพวกมาเพิ่มอีกเป็น10แถมเฮียเหลาก็จับได้ว่ายอดกับหมวยเล็กโกงไพ่ในบ่อนซึ่งสถานการณ์แบบนี้จะอยู่ทำไมล่ะครับยอดนี่ไปก่อนใครเลยแต่เขาก็ถูกทิ้งวิ่งแซงเอาง่ายๆส่วนหมวยเล็กก็หนีพ้นเป็นคนแรกเพราะแทบไม่มีใครสนใจเธอเลยและทางยอดกับทิ้งที่วิ่งไปทางเดียวกันพวกเขาก็ต้องเจอสิ่งกีดขวางสารพัดระหว่างทางแต่ทิ้งก็สามารถหลบทุกอย่างได้หมดแบบสบายๆเรียกได้ว่าไม่มีอะไรหยุดเขาได้เลยส่วนยอดน่ะเหรอสุดท้ายยอดก็จนมุมมีแต่ทิ้งคนเดียวที่ปีหนีขึ้นหลังคาได้ทางยอดจึงบอกทิ้งว่าเขารู้จักที่อยู่ของไอ้ดอนนั่นทำให้ทิ้งยอมช่วยจนทั้งคู่สามารถหนีรอดมาได้ในที่สุดจากนั้นยอดก็รักษาสัญญาโดยการพาทิ้งมาตามหาไอ้ดอนที่โรงมวยเถื่อนเพราะปกติไอ้ดอนมันจะมาที่นี่เป็นประจำแต่ในโรงมวยคนมันก็เยอะมากทำให้ยอดทิ้งและหมวยเล็กตัดสินใจแยกกันเดินหาตัวไอ้ดอนแต่ทางทิ้งที่มีตำแหน่งเป็นแชมเปี้ยนอยู่ก็กลายเป็นจุดสนใจเพราะมีนักสู้ชาวต่างชาตินามบิ๊กแบร์กำลังห้าวตะโกนท้าให้ทิ้งออกมาสู้กับมันตัวต่อตัวแต่ทิ้งก็ไม่สนใจเพราะเขาตั้งใจหาตัวไอดอนอยู่ทางบิ๊กแบร์จึงยั่วโมโหทิ้งทุกอย่างทั้งพูดจาดูถูกมวยไทยและลวนลามสาวไทยที่เป็นพนักงานแต่คนที่โมโหดันไม่ใช่ทิ้งแต่เป็นแฟนของสาวเสิร์ฟเขาตรงเข้ามาซัดไอบิ๊กแบร์พร้อมบอกว่าจะสอนให้มึงรู้จักมวยไทยแต่พี่แกก็โดนบิ๊กแบร์กระทืบซะเละแทนนั่นทำให้ยอดกับมวยเล็กมาขอร้องให้ทิ้งออกไปช่วยไม่งั้นมีหวังเขาตายคาเวทีแน่สุดท้ายทิ้งก็ตัดสินใจออกไปเผชิญหน้ากับผู้ท้าชิงของเขาประจวบเหมาะที่ตอนนั้นเสี่ยคมทวนก็กำลังดูอยู่พอดีแกจึงท้าเสี่ยคนเดิมให้มาพนันแก้มือกันใหม่จัดไปเลยเต็มๆรอบนี้คนละ3ล้านและแล้วการต่อสู้สุดมันก็ได้เริ่มขึ้นบิ๊กแบร์เดินตรงเข้าไปพร้อมด่าว่ามวยไทยนั่นห่วยทิ้งจึงจัดท่าแม่ไม้มวยไทยโบราณให้บิ๊กแบร์จนหนำใจไม่ว่าจะเป็นท่าบาทาลูกพักหนุมานข้ามลงกาลามมาสูนขว้างขวานและบันเสียนทศกัณฐ์จนบิ๊กแบร์ถึงกับลงไปนอนกองหลังจากนั้นทิ้งก็เดินออกจากสนามแต่เขาก็ถูกผู้ท้าชิงอีกคนกระโดดถีบซะกระเด็นแถมทิ้งยังโดนคนดูใช้ปืนขู่บังคับให้ทิ้งอยู่สู้ต่อนั่นทำให้ทิ้งไม่มีทางเลือกเขาจึงต้องยอมสู้โดยผู้ท้าชิงคนที่สองก็คือไอ้หนุ่มกังฟูชื่อโตชิโร่ซึ่งไอ้โตชิโร่มันก็เร็วใช่เล่นทิ้งต้องจับจังหวะการเคลื่อนไหวของมันให้แม่นยำแล้วเขาก็ทำได้โตชิโร่โดนทิ้งอัดจนระบมไปทั้งตัวมันจึงพยายามหนีแต่มันก็หนีไม่พ้นโตชิโร่เลยโดนทิ้งปิดเกมโดยการใส่เข่าที่หน้าอกไปหนึ่งทีแต่การต่อสู้มันก็ยังไม่จบเมื่อชายนามว่าแมดด็อกเดินเข้ามาหาทิ้งเพื่อขอจับมือและด้วยความที่ทิ้งเป็นคนซื่อทิ้งก็ยอมจับแต่แมดด็อกมันตั้งใจจะใช้ขวดฟาดหัวทิ้งต่างหากทำให้การต่อสู้เริ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทิ้งกับแมดด็อกใส่กันยับจนโรงมวยแทบพังเพราะไอ้แมดด็อกเป็นนักสู้ที่ชอบใช้อาวุธอะไรอยู่ใกล้ตัวมันสามารถเอามาใช้ได้หมดทำให้ทิ้งต้องใช้ทักษะมวยไทยป้องกันตัวอย่างสุดกำลังจนกระทั่งทั้งคู่สู้กันตะเลิดไปถึงชั้น2ทางเสี่ยแกก็ช่วยแมดด็อกเต็มที่โดยการให้ยืมมีดจัดการทิ้งให้ตายแต่มันก็ทำอะไรทิ้งไม่ได้และสุดท้าย
แมดด็อกก็โดนทิ้งใส่เข่ากลางอากาศทะลุกระจกตกลงมาหมดสติที่กลางเวทีเล่นซะผู้ชมทั้งสนามถึงกับยอมใจและปรบมือชื่นชมในความสุดยอดของมวยไทยทิ้งจึงได้รางวัลจากคนดูเป็นเงินเหรียญที่โปรยปรายฉลองชัยให้เขาดังสายฝนและในตอนนั้นทิ้งก็บังเอิญหันไปเห็นไอดอนพอดีเขาจึงรีบวิ่งตามไปแต่ก็ไม่ทันไอดอนได้ขึ้นรถตู้หนีไปแล้วหลังจากเหนื่อยมาทั้งคืนยอดจึงพาทิ้งกลับมานอนพักที่ห้องแต่เจ้าของห้องเช่าก็ได้มาไล่ยอดออกเนื่องจากยอดไม่ยอมจ่ายค่าเช่ามา3เดือนแล้วทิ้งเห็นแบบนั้นจึงยอมเอาแหวนทองที่ชาวบ้านให้มาจ่ายเจ้าของห้องเช่าไปนั่นทำให้ยอดซึ้งใจมากที่ทิ้งยอมทำเพื่อเขาขนาดนี้จนในคืนนั้นยอดก็ได้หยิบจดหมายของตาน้อยขึ้นมาเปิดอ่านให้จบซึ่งเนื้อความที่เหลือก็คือตาน้อยขอร้องให้ยอดกลับบ้านอีกไม่กี่วันจะมีงานฉลององค์บากแต่ถ้ายอดไม่อยากบวชก็ไม่เป็นไรขอแค่ยอดกลับมาเยี่ยมพ่อบ้างก็พอเพราะพ่อคิดถึงหลังจากอ่านจดหมายจบยอดก็ถึงกับพูดอะไรไม่ออกถึงแม้เขาจะเป็นคนไม่ได้เรื่องแต่พ่อของเขาก็รักเขามากที่สุดและตอนนี้ยอดกับทิ้งคือความหวังเดียวของบ้านน้องประดู่ยอดจึงตัดสินใจจะช่วยทิ้งตามหาองค์บากอย่างจริงจังสักทีกระทั่งในตอนเช้ายอดก็ได้มาขอร้องให้สาวเสิร์ฟคนเมื่อคืนพาพวกเขาไปหาไอ้ดอนที่ห้องซึ่งสาวเสิร์ฟก็ยอมตกลงเพราะเมื่อคืนทิ้งได้ช่วยชีวิตแฟนของเธอไว้และในที่สุดพวกเขาก็เจอตัวไอ้ดอนแต่มันก็ยังดวงดีเอาตัวรอดไปได้ในขณะนั้นยอดก็หันไปเห็นเง็กพี่สาวแท้ๆของหมวยเล็กที่โดนไอดอนยัดยาเข้าปากจนเธอกำลังจะช็อกตายยอดจึงรีบวิ่งลงมาแจ้งที่เคาน์เตอร์ให้รีบโทรเรียกรถพยาบาลส่วนทางไอดอนก็ได้สั่งให้ลูกน้องของมันทั้งหมดที่เป็นคนขับตุ๊กๆจัดการทิ้งกับยอดจากนั้นไอดอนก็ขับตุ๊กๆหนีไปทางทิ้งกับยอดก็ขโมยตุ๊กๆมาได้คันหนึ่งและขับไล่ตามไอดอนไปติดๆทั้งคู่ไล่บี้มันจนเกือบจะจับมันได้แต่ไอดอนก็ยังทุ่มเทกระโดดหนีลงจากรถและพวกลูกน้องของมันก็ไล่ขยี้ยอดกับทิ้งทำให้ทั้งคู่ต้องขับแยกกันไปคนละทางโดยยอดจะรับหน้าที่ล่อพวกลูกน้องไปอีกทางจนเขาเกือบพลาดตกสะพานที่ยังสร้างไม่เสร็จแต่ดีที่ยอดก็ยังสามารถเอาตัวรอดมาได้แถมจัดการพวกตัวประกอบได้หมดอีกส่วนทางทิ้งก็พยายามไล่ตามไอดอนจนเขาสามารถเข้าถึงตัวมันได้แต่สุดท้ายไอดอนก็ตัดสินใจขับรถพุ่งลงน้ำทำให้มันหนีรอดไปได้อีกครั้งแต่ตอนนั้นทิ้งก็ได้บังเอิญมาพบกับเหล่าพระพุทธรูปนับ10องค์ที่ถูกซ่อนไว้ใต้แม่น้ำทิ้งจึงพยายามว่ายน้ำตามหาเสียนองค์บากแต่มันก็ไม่มีเขากับยอดจึงได้มาแจ้งตำรวจจนเรื่องนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ดังไปทั่วซึ่งคนที่อยู่เบื้องหลังก็ไม่ใช่ใครเขาคือเสียคมทวนนั่นเองที่สั่งให้ลูกน้องไปขโมยพระพุทธรูปองค์ต่างๆทั่วประเทศมาซ่อนไว้ใต้น้ำและจะขนส่งไปขายในตลาดมืดซึ่งการที่พระพุทธรูปถูกตำรวจยึดก็เท่ากับว่าเสียคมทวนสูญเสียเงินไปหลายล้านทำให้เสียคมทวนหัวร้อนมากแกจึงจับไอ้ดอนมากระทืบถามความจริงว่าไอ้บ้านนอกที่ตามจับมึงมันจะเอาอะไรไอ้ดอนจึงบอกว่าพวกมันจะเอาองค์บากที่ผมเอามาให้เสียดูไงครับเสียคมทวนได้ฟังแบบนั้นจึงวางแผนจัดการทิ้งกับยอดให้สิ้นซากจากนั้นภาพก็ตัดมาทางหมวยเล็กที่มาพบหน้าพี่สาวของเธอก่อนจะสิ้นใจโดยเง็กก็ได้มอบซองเงินให้หมวยเล็กไปจ่ายค่าเทอมที่เง็กยอมมาเป็นเด็กของไอดอนก็เพื่อจะหาเงินส่งหมวยเล็กเรียนหนังสือให้จบแต่สุดท้ายเง็กก็สิ้นใจไปทำให้หมวยเล็กเสียใจมากที่พี่สาวของเธอทำเพื่อเธอขนาดนี้ยอดจึงพาหมวยเล็กออกมาสงบสติอารมณ์ข้างนอกแต่ตอนนั้นพวกเขาก็ถูกลูกน้องของเสี่ยคมทวนจับไปจนกระทั่งทั้งคู่ได้พบกับเสี่ยโดยเสี่ยคมทวนได้ยื่นข้อเสนอว่าถ้าอยากได้องค์บากคืนทิ้งจะต้องมาล้มมวยให้แกเสี่ยจึงสั่งให้ยอดไปโน้มน้าวทิ้งให้ลงแข่งให้ได้เพราะถ้าทิ้งไม่ยอมนอกจากจะไม่ได้เสียนองค์บากคืนมวยเล็กก็ต้องถูกฆ่าทิ้งด้วยยอดที่ไม่มีทางเลือกจึงนำข้อเสนอของเสี่ยมาเล่าให้ทิ้งฟังซึ่งทิ้งก็ยอมทำตามเขานั้นยอมทำทุกอย่างเพื่อองค์บากต่อให้เขาต้องตายก็ตามจากนั้นก็ถึงวันแข่งเสี่ยคมทวนได้ทุ่มเงินมาจัดการแข่งมวยฆ่าเชือกที่เขตชายแดนโดยเสี่ยคมทวนก็ได้ท้าเดิมพันเสี่ยคู่แข่งคนเดิมในราคาถึง10ล้านส่วนทางทิ้งก็ได้เตรียมตัวพร้อมชกโดยวันนี้เขาจะต้องเจอกับมือขวาของเสี่ยคมทวนนั่นคือไอ้สมิง10ทิศนักชกชาวพม่าสุดแกร่งแถมก่อนขึ้นชกมันก็ได้ฉีดยาเสริมกำลังให้ร่างกายทำให้ไอ้สมิงอึดถึกทนมากกว่าปกติ
พอการแข่งเริ่มขึ้นทิ้งได้ซัดอาวุธใส่ไอ้สมิงแบบครึ่งๆกลางๆเพราะงานนี้ทิ้งต้องล้มมวยทางไอ้สมิงก็ได้ใจสวนกลับใส่ทิ้งแบบไม่ยั้งขนาดกรรมการมาช่วยกันห้ามก็เอามันไม่อยู่สมิงกระทืบทิ้งจนเละทำให้มันเป็นฝ่ายชนะและเสียคมทวนก็ได้เงินกลับบ้านเป็น10ล้านหลังจากจบงานไอดอนก็พายอดกับทิ้งไปพบเสียคมทวนเพื่อรับองค์บากกับหมวยเล็กคืนแต่ทางเสียก็ผิดสัญญาทิ้งกับยอดไม่มีทางได้องค์บากคืนและพวกเขาก็ต้องตายอยู่ที่นี่เพราะทั้งคู่ทำธุรกิจของเสียพังหมดหลังจากนั้นพอเสียย่อเย้ยแบบออโต้จูนเสร็จแล้วแกก็เดินทางกลับและสั่งให้ไอดอนจัดการทุกคนทิ้งได้เลยแต่โชคดีที่ตอนนั้นทิ้งสามารถเอาตัวรอดมาได้และไล่จัดการไอดอนกับพวกจนยับด้วยลูกเตะอัคคีกระบวนท่าที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้อย่าหาทำตามกันนะครับมันอันตรายหลังจากทั้ง3รอดมาได้ทิ้งก็ถามไอดอนว่าเสี่ยคมทวนเอาองค์บากไปไหนโดยไอดอนก็ยอมบอกว่าเสี่ยคมทวนไปขโมยเสียนพระอีกองค์ที่เขาอีเกิงพอทิ้งได้ข้อมูลเขาก็ต้องการจะบุกไปคนเดียวแต่ยอดก็ยังดึงดันจะไปด้วยอย่างน้อยให้กูสตาร์ทรถให้มึงก็ยังดีกูบักหำแหล่ขนบานหนองปะดูพอทิ้งได้ฟังก็ถึงกับซึ้งในที่สุดยอดก็ยอมรับตัวตนของตัวเองว่าเขาคือบักหำแหล่จากนั้นทั้งคู่ก็มุ่งหน้าลุยภารกิจสุดท้ายส่วนทางหมวยเล็กก็แน่นอนล่ะเธอแอบตามไปอยู่แล้วทางทิ้งกับไอ้หำแหล่ที่มาถึงหน้าถ้ำก็ไล่จัดการพวกลูกน้องไปทีละคน2คนจนทั้งคู่สามารถลอบเข้าไปในถ้ำได้ส่วนทิ้งก็ดันถูกเจอตัวเขาจึงต้องเข้าปะทะกับพวกคนงานอย่างเลี่ยงไม่ได้ทิ้งได้งัดวิชาต่อสู้ทุกอย่างที่เขามีออกมาแต่พวกมันก็มีเยอะซะเหลือเกินกว่าจะจัดการหมดทิ้งก็พลาดท่าเกือบตายแต่ดีที่ไอ้หำแหล่เข้ามาช่วยได้ทันนั่นทำให้ไอ้หำแหล่ถูกหักแขนซะเองหลังจากนั้นทั้งคู่ก็รอดเข้ามาถึงชั้นในสุดของถ้ำพวกเขาได้พบกับเสียคมทวนที่กำลังคุมงานตัดเสียนพระพุทธรูปองค์ใหญ่แถมเสียก็ยังถือองค์บากเอาไว้อีกงานนี้ทิ้งยอมทุ่มสุดตัวเขาได้เอาว่านนิลพัทที่หลวงตามอบให้ออกมาเคี้ยวพร้อมนำเชือกมาคาดที่มือจากนั้นทิ้งก็เข้าปะทะกับไอ้สมิงแบบตัวต่อตัวอีกครั้งแต่คราวนี้ทิ้งไม่มีออมมือแน่นอนทั้งคู่ซัดกันยังดุเดือดไม่มีใครยอมใครและก็เป็นฝ่ายทิ้งที่ล้มมันได้ด้วยท่าหนุมานถวายแหวนจากนั้นทิ้งก็ไล่จัดการพวกคนงานที่เหลือขณะเดียวกันไอ้สมิงที่ยังไม่ยอมแพ้ก็เติมยาเสริมกำลังเข้าไปอีกหลายเข็มจนมันกลายเป็นปีศาจกระหายเลือดมันเล่นงานทิ้งจนเขาเกือบไม่รอดแต่ด้วยแรงศรัทธาที่เขามีต่อพระพุทธรูปก็ทำให้ทิ้งฮึดแรงที่ยังเหลือสวนกับไอ้สมิงด้วยท่าแม่ไม้มวยไทยแบบคอมโบต่อเนื่องทั้งท่ากวางสะบัดหน้าฮิลันม้วนแผ่นดินช้างประสานงาปลาหมอแทกเหงือกรามาสูนคว้างขวานและฤาษีบทยาท่านใดนั้นทิ้งก็พาถูกเสียคมทวนยิงที่ไหล่แต่ยังดีที่ไอ้หำแหล่เข้ามาช่วยไว้ทันและก็ไม่อยากจะเชื่อไอ้สมิงมันยังไม่สิ้นฤทธิ์มันเข้ามาอัดไอ้หำแหล่จนน่วมทิ้งเลยต้องฝืนสู้กับมันอีกครั้งและสุดท้ายเขาก็สามารถคว่ำ มันได้สักทีทางเสียคมทวนที่โกรธสุดขีดจึงตั้งใจจะใช้ค้อนทุบเสียนองค์บากให้เละแต่ไอ้หำแหล่ก็กระโดดเอาตัวเข้ามาบังเสียนองค์บากไว้ทำให้เขาเป็นฝ่ายถูกทุบจนกระดูกแหลกไปทั้งล่างและตอนนั้นเสียนพระพุทธรูปยักษ์ก็หักกิ่งลงมาทับเสียคมทวนจนแบนรวมทั้งไอ้หำแหล่เองก็ถูกทับไปด้วยเช่นกันทางหมวยเล็กที่เพิ่งตามมาถึงก็รีบเข้ามาดูอาการไอ้หำแหล่แต่เขานั้นก็รู้ตัวว่ายังไงก็ไม่รอดจึงสั่งเสียบอกให้หมวยเล็กตั้งใจเรียนจะได้มีงานดีๆทำส่วนทิ้งก็ช่วยกลับไปบอกตาน้อยด้วยว่าเขานั้นกลับไปบวชให้ไม่ได้แล้วจากนั้นไอ้หำแหล่ก็สิ้นใจตายอย่างสมศักดิ์ศรีคนบ้านน้องประดู่ทิ้งกับหมวยเล็กนั้นเสียใจมากแต่ชีวิตก็ต้องเดินหน้าต่อหลังจากเสร็จภารกิจทวงคืนเสียนองค์บากทุกอย่างก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเสียนถูกนำกลับมาต่อคืนเช่นเดิมชาวบ้านจัดงานฉลองกันอย่างมีความสุขส่วนหมวยเล็กเองก็เดินทางมาร่วมงานด้วยและทิ้งก็ได้บวชถวายให้องค์บากสมดังตั้งใจแล้วหนังของเราก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับมหากาพย์ไตรภาคตำนานองค์บากถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มติดตามเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่จะตามมาในอนาคตหากมีข้อติชมก็เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ